คุณออกจากโรงพยาบาลแล้วหรอรู้ข่าวเร็วดีนี่หรือว่ารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรกับผมถ้าคุณจะมาหาเรื่องฉันขอตัวเพราะอย่างคุณหาเรื่องมีอยู่แล้วนี่คุณจะด่าจะถากถางอะไรฉันก็ว่ามาเลยนะฉันทำบุญให้ทานอาหารหมาแมวมาเยอะถ้าฉันทนฟังคุณด่าแล้วมันทำให้ชีวิตจิตใจคุณดีขึ้นฉันก็จะทำทานให้คนอย่างคุณผมไม่อยากด่าหรอกแต่ผมอยากจะฆ่าให้ตายเลยด้วยซ้ำคุณอยากฆ่าคุณก็ฆ่าเลยสิคุณจะใช้วิธีไหนดีล่ะวันนี้คุณจะปล่อยให้ฉันจมน้ำตายอย่างครั้งก่อนหรือว่าคุณจะบีบคอฉันให้ตายตรงนี้เลยถ้าคุณคิดว่าชีวิตฉันแลกกับชีวิตแฟนคุณได้คุณก็เอาเลยคุณฆ่าฉันให้ตายเลยคุณบีบคอฉันให้ตายเลยตรงนี้เลยเอาเลยสิคุณบีบคอฉันให้ผมทำแน่จีรวัตรผมทำแน่ท่านนาวดีไม่ขอให้ผมหยุดอะไรนะคุณอย่าคิดนะว่าการที่คุณลอยนวลอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นเพราะอำนาจเงินของคุณแต่เป็นเพราะจิตใจที่มีเมตตาของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่ต้องเสียลูกเอาสิเต้นต่อสิมีความสุขแทนคนที่ต้องกินน้ำตาแทนข้าวคนที่ไม่มีลูกไว้ให้ก่อนเต้นต่อสิเต้นไปเลยทำไมคนที่ตายคือเราถึงไม่มีคนนะทำไมแต่ก็ดีแล้วดีแล้วที่คุณยังอยู่ต่อไปจะรู้จักความเดียวดายจะได้รู้ว่าการไม่มีคนรักอยู่ข้างๆมันรู้สึกยังไงจำไว้นะจีรวัตรถึงผมจะใช้กฎหมายเอาผิดคุณไม่ได้แต่ก็ยังมีกฎแห่งกรรมอยู่แล้วมันจะทรมานยิ่งกว่าการติดคุกจะปวดยิ่งกว่าโดนประหารรอทดใช้ได้เลยคนที่ไม่มีค่าอย่างจีไม่สมควรที่จะได้รับความเมตตาจากคุณนวดีเลยเฮ้ยนี่คนที่ไม่มีค่าก็คือคนที่ทำผิดแล้วรู้จักคุณนึกผิดแต่ยังแกนไม่ใช่นี่แกคิดเหรอว่าที่ฉันหอบขนมไปให้คุณนวดีกับเด็กๆทุกวันเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเป็นของใครที่คุณนวดีเขาทำเนี่ยนะคือเขาต้องการที่จะให้ทุกคนลืมแล้วก้าวเดินต่อไปข้างหน้าไอ้เรื่องคิดอาฆาตแค้นเอาเป็นเอาตายอะไรเนี่ยทำไปหนูติวก็ไม่ฟื้นหรอกแล้วเท่าที่ฉันรู้จักกับหนูติวเนี่ยนะหนูติวอ่ะเขาเป็นเด็กที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเขาก็คงอยากจะให้อภัยแกไม่ต่างอะไรจากคุณนวดีหรอกเชื่อคุณนะจีนะ
ฉันเสียใจไม่เคยอยากให้เรื่องมันจบแบบนี้คนอื่นอาจจะคิดว่าฉันดีใจที่ฉันพ้นผิดแต่มันไม่ใช่ไม่มีวันไหนเลยที่ฉันไม่รู้สึกผิดสัญญาว่าฉันจะชดใช้ทุกอย่างเท่าที่ฉันจะทำได้ฉันจะเป็นคนดูแลแม่แล้วก็ดูแลเด็กๆแทนคุณเองถึงแม้ว่ามันจะโทษในสิ่งที่ฉันทำผิดไม่ได้แต่ฉันจะทำให้ดีที่สุดฉันสัญญาโปรดยกโทษให้ฉันด้วยไอ้บริษัทยามาโมโต้ชนะการประมูลอีกแล้วเหรอปีนี้เราแพ้มันถึง2โครงการแล้วนะฉันบอกไว้ก่อนนะไอ้งานประมูลก่อสร้างตึก130ชั้นงบประมาณ 1,000 ล้านพรุ่งนี้เราจะต้องชนะมีใครไปสืบตัวเลขมายังว่ามันลงเท่าไหร่อ่ะฉันถามว่ามีใครไปสืบมาแล้วยังว่ามันลงตัวเลขเท่าไหร่ได้ยินไหมยังไม่มีใครไปสืบมาครับดิฉันสืบมาให้ท่านแล้วค่ะราคาประมูลของบริษัทยามาโมโต้อยู่ในซองนี้แล้วค่ะดิฉันจะมอบให้ท่านถ้าท่านจะกรุณายกโทษให้ยายจีเดี๋ยวนี้เธอกล้ามีข้อต่อรองแลกเปลี่ยนกับฉันเหรอดิฉันทราบค่ะว่าสิ่งที่ยายจีทำมันไม่น่าให้อภัยได้แต่คำขอโทษจากเด็กเมื่อวานซืนท่านคงไม่เอามาแลกกับเงินเป็นพันๆล้านหรอกใช่ไหมคะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยอยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ